วันนี้คุณย่าจะพามาทำราดหน้าเส้นใหญ่คะน้าคะน้าคะน้าเนี่ยค่ะคะน้าจีนคะน้าแล้วก็หมูหมักแล้วก็ปลาหมึกสวก็อย่างนี้ค่ะหลงๆลืมๆขยำเส้นใหญ่ก่อนค่ะใส่ซีอิ๊วดำลงไปเลยค่ะฝนตกได้ยินเสียงฝนไหมคะก็ขยำเส้นให้เข้ากับซีอิ๊วดำก่อนค่ะทุกคนชอบดำมากดำน้อยก็แล้วแต่เราเลยค่ะทุกคนเส้นใหญ่นี้เราจะเลือกเอาตรงแบบว่าเส้นใหญ่เขามีแป้งข้าวเจ้าเยอะๆจะได้ถ้าแป้งมันอย่างเดียวเส้นจะเหนียวเหนียวมากค่ะเราก็จะดูปริมาณว่าส่วนผสมเขาใส่แป้งข้าวเจ้าด้วยแป้งมันด้วยอย่างเงี้ยค่ะเส้นของเราก็จะได้อร่อยไม่เหนียวเกินไปก็จะนุ่มเพราะมีแป้งข้าวเจ้านะคะทุกคนข้างห่อเขาจะมีเขียนบอกว่าผสมแป้งข้าวเจ้าเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกซื้อเอาค่ะขยำได้แค่นี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงมือผัดเส้นกันก่อนจะผัดเส้นเลยค่ะทุกคนกระทะร้อนแล้วคนฝนตกเพื่อนฝนตกผัดไฟแรงเลยค่ะผัดให้เส้นเราร้อนนะคะผัดเราไม่ต้องผัดนานค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนจับกันเป็นก้อนนะคะผัดให้เส้นสุกประมาณนี้เราก็เอาขึ้นเลยค่ะนี่นะคะผัดเส้นเสร็จแล้วเครื่องของเขาก็จะมีนะน้ำตาลนะคะกระเทียมกระเจี๊ยวในนี้ก็จะมีซอสหอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะพริกไทยค่ะไปค่ะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะแล้วก็มีผงนัวชูรสนะคะผงนัวกับชูรสก็อันเดียวกันเนาะแล้วก็รสดีนะคะทุกคนไปค่ะไปลงมือทำน้ำกันเลยเอาลืมไปต้องมีไข่ไก่ด้วยเนาะไข่ไก่เราใช้หนึ่งฟองค่ะไฟแรงได้เลยนะคะทุกคนนี่เราจะใส่ข้าวเจียวลงไปเลยค่ะ
ใส่ซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยลงไปเลยค่ะปริมาณก็กะเอานะคะเพื่อนๆเพราะว่าเส้นมากเส้นน้อยเราก็กะเอาเองนะคะจ้าไม่มีสูตรสำหรับเชฟเขาถึงจะมีสูตรนะเราไม่มีสูตรกินง่ายๆเลยค่ะจากนั้นเราจะใส่ผักลงไปเลยผักเรามี3อย่างมีคะน้ามีคะน้าคะน้าจีนแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งใส่ลงไปเลยค่ะผักแล้วก็กลิ่นหอมของผักด้วยค่ะกรอบด้วยค่ะพอเราผัดให้ผักสลดแล้วก็ผักสลดแล้วเนาะตอนนี้เราก็เติมน้ำเลยค่ะทุกคนหอมมากตอนนี้เราจะใส่ไข่ไป1ฟองนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่ลงไปแล้วเราคนนิดหน่อยค่ะก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะใส่ไป3ช้อนก่อนเนาะรัดหน้าก็ต้องออกหวานหน่อยนึงใส่พริกไทยลงไปค่ะชูรสค่ะรสดีค่ะใส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงเพิ่มสีสันค่ะอันนี้ก็มาใส่แป้งข้าวโพดเลยค่ะที่คุณย่าชิมดูแล้วนะพอดีแล้วค่ะค่อยๆใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยค่ะความเหนียวความข้นก็แล้วแต่เราเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆเข้มข้นขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนนะคะ
โรยพริกไทยหน่อยนึงค่ะมากินด้วยกันค่ะเพื่อนราดหน้าของเราเสร็จแล้วนะคะวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย